ท่านผูช้ชมครับมีรายงานข่าวจากปปชนะฮะรายงานข่าวจากปปชอบอกว่าที่ประชุมกรรมการปปชมีมติเป็นเอกฉันท์ชี้มูลความผิดพันนิกาวานิชหรือว่าช่ออดีตสสบัญชีรายชื่อและอดีตโฆษกพักอนาคตใหม่ผิดจริยธรรมร้ายแรงตามมาตรฐานจริยธรรมของตุลาการสารรัฐธรรมนูญและผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระรวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และหัวหน้าหน่วยงานธุรการของศารลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระที่บังคับใช้กับสสกรณีโพสต์ภาพและข้อความจำนวนมากในเฟซบุ๊กที่ทำให้ประชาชนเข้าใจไปในทางที่อาจจะเชื่อมโยงกับเรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างมิบังควรปปชเห็นว่าการโพสต์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยช่อนะฮะเป็นนิสิตซึ่งเป็นภาพและข้อความที่ปรากฏอยู่ในเฟซบุ๊ก ที่มีการเผยแพร่ามาโดยตลอดจนกระทั่งดำรงตำแหน่งเป็นสอสอก็ไม่มีการลบข้อความและภาพนี้นะฮะปปชจะเป็นผู้ดำเนินการส่งฟ้องต่อสาลดีกาต่อไปนะครับนี่นะฮะโอ้นานมากนะโอ้นานมากคดีนี้นานมากนะนอะตึงกี่ปีอะโอ้โห,โหร้อนแรงขึ้นมาเพราะตอนนั้นเธอเป็นสสนะใช่ใช่ใช่โอ้โหก็ต้นต้นต้นทางเนี่ยมาจากที่ 11มิถุนายนปี62คุณศรีสุวรรณจัญยานะครับยื่นร้องต่อปปชให้ตรวจสอบพันนิกาที่โพสต์ภาพและข้อความจำนวนมากใน Facebook ที่ทำให้ประชาชนเข้าใจไปในทางที่อาจจะเชื่อมโยงกับสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างมิบังควรนี่ต้นทางไปอยู่ตรงนู้นตั้งแต่ปี62ฮะแล้ววันนี้ปปชนะครับก็ได้ทบทวนนะครับสรุปคดีสำคัญๆอย่างที่บอกครับก็ มีมต <ítulo> <es> anyway, um> ินะครับในเรื่องของการฟ้องยิ่งรักชินวัตรเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีกับพวกใช้อำนาจโอนคุณทวินเปลี่ยนสีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติในขณะนั้นเหตุเกิดเมื่อปี54นะครับให้มาดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษานายกเพื่อที่จะเอื้อให้ญาตินั้นได้มีตำแหน่งนะขยับเปลี่ยนคุณทวินซะเพื่อขยับไปจะได้มีการให้ญาติมาเป็นตำรวจต่อไปนะ คดีนี้ปปชมีมติชี้มูลเมื่อปี63เห็นว่าการกระทําของนางสาวยิ่งรักมีมูลความผิดนะครับถามเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะครับปปชมีมติชี้มูลความผิดนายกิติรัตนรนงเมื่อครั้งดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กับพวกที่เป็นเจ้าหน้าที่องค์การคลังสินค้ากรณีการระบายข้าว3 0 0 0 0 0ตันให้กับสยามอินดิกา้าจำกัดการปรับปรุงข้าวเพื่อส่งมอบให้แก่ประเทศอินโดนีเซียบูล็อกนะฮะ 30,000ตันตามสัญญาการซื้อขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ G2G หรือที่เรียกกันว่าทั่วไปว่าคดีข้าวบูล็อกนะครับปปชนั้นก็เห็นว่าการกระทําของนายกิติรัตน์เข้าข่ายเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่นะครับส่วนอดีตเจ้าหน้าที่กระทรวงพาณิชย์เจ้าหน้าที่กรมการค้าต่างประเทศและเจ้าหน้าที่องค์การคลางสินค้าอีกประมาณ10รายโดนด้วยนะครับนี่ครับนี่นะเอามาดูสถานการณ์ของโควิดกันซะหน่อยท่านผู้ชมับ เรื่องของโควิดนั้นก็ปรากฏว่าวันนี้นะฮะออทางท่านประหลัดกระทรวงสาธารณสุขคุณหมอกิตภูมิวงรจิตนะฮะพูดถึงแนวการการรักษาผู้ป่วยโควิดสายพันธ์โอมิครอนนะครับว่าตอนนี้แน่นอนนะครับว่าโอมิครอนเป็นสายพันธุ์หลักไปแล้วแม้ว่าติดเชื้อสูงขึ้นมากกว่า10เท่าแต่อัตราการตายน้อยกว่าการระบาดของสายพันธุ์เดลต้าฉเฉลี่ย14วันติดเชื้อประมาณ2 0,000คน มีผู้ที่รักษาอยู่ใน Home Isolation หรือว่าคอมมูนิตี้ไอโซเลชันประมาณ60 7 0ในขณะผู้ป่วยปอดอักเสบและใส่ท่อช่วยหายใจยังอยู่ในระดับที่คาดการกันเอาไว้นะครับแล้วท่านก็บอกนะครับว่าสำหรับผู้เสียชีวิต42คน95เป็นกลุ่มเสี่ยง608ตอนนี้สายพันธุ์โอมิครอนมีข้อที่อยากให้สังเกตในผู้เสียชีวิตที่พบได้ทุกวันเป็นกลุ่มเสี่ยง ต่างจากเดลต้าที่พบผู้เสียชีวิตนั้นอยู่ในกลุ่มอื่นๆนะครับควบคุมโรคนะครับในระยะถัดไปนะครับเมื่อถึงเวลาหนึ่งนะครับเราก็มีการคาดการณ์สถานการณ์ใหม่ในเดือนถัดๆไปเนี่ยจะมีลักษณะอย่างไรนะครับอันนี้รับดูจากผู้ติดเชื้อรายใหม่นะครับเขาคิดว่าในเดือนมีนาคมก็คงจะเข้าสู่ค่อนข้างจะเรียกว่าเป็นระดับระแนระนาบนะครับแล้วก็ค่อยๆลดลงนะครับที่เป็นปอดอักเสบ คือผู้ป่วยที่เป็นรุนแรงหลังติดเชื้อนะครับก็คาดว่าอาจจะขึ้นบ้านเล็กน้อยนะครับขึ้นไประดับที่พันกว่าลายนะครับซึ่งสมัยเดลต้านี่เรามีถึง6 7พันลายนะครับถ้าพันกว่าลายนี่เราก็ดูแลได้อย่างสบายนะครับถัดไปครับอันนี้ก็สาหรับผู้ที่ใส่ท่อหายใจนะครับเราก็มีการคาดการณ์ว่าถ้ามีการติดเชื้อในระดับดังกล่าวนะครับก็จะมีผู้ช่วยใส่ท่อหายใจถึงเกือบ4ี่0ห้าร้อยลายนะครับซึ่งตอนที่เราช่วงเดลต้าที่เราหนักๆนี่เราเคย มีผู้ที่ต้องใส่ท่อหายใจถึงวันละพันหนึ่งพันสารอยลายแต่ว่าถ้าเราในขณะนี้เราคิดว่า500ห้าร้อยลายเนี่ยนะครับก็คงจะไม่สูงไปกว่าน,นี้เราพยายามจะดูแลคนไข้เหล่านี้ให้มีประสิทธิภาพที่สุดนะครับเพื่อลดอาการเสียชีวิตนะครับอันนี้ก็คือผู้เสียชีวิตนะครับนจากที่ผู้เสียชีวิตที่ผ่านมานะครับในเดือนถัดไป ก็อาจจะขึ้นเป็นสัดส,ส่วนของจํานวนที่ติดเชื้อนะฮะแต่ก็จะค่อยๆลดลงนะครับแค่คิดว่าผู้เสียชีวิตนี่จะอยู่ประมาณ50รายต่อวันไม่มากไปกว่านี้แล้วก็จะค่อยๆลดลงครับตามอัตราการติดเชื้อนะครับน,นี่ก็เหมือนกับเป็นเ,ออเป็นฉากทัศน์อะอธิบายได้เห็นก่อนใช่ฮะก็คือติดเชื้อโอมิคอนเนี่ยติดเชื้อสูงมากมากกว่าเดิมเนี่ยสิบเท่าใช่นะแต่ว่าออคนเสียชีวิตเนี่ยไม่มากเท่ากับตอนที่ติดเดลตา้านะครับ แต่โอมิคอนนั้นก็มุ่งโจมตีผู้ที่สูงอายุนะฮะครับท <นะ S 2> ่านผู้ชมฮ<น>ะเดี๋ยวเราต้องพักเงินอีกครู่หนึ่งพอะะเมื่อสักครู่นี้เราคุยกับคุณแม่น้องแตงโมนะฮะก็เกินเลยเวลามาพอสมควรพรกอีกครู่เด<ช>ียวฮะเดี๋ยวกลับมาคุยข่าวกันต่อท <นะ S 2> ่านผู้ชมฮะพรุ่งน,น, <ะ S 2> นี้วันที่1มีนาคมก็จะเป็นวันแรกที่เ,เราจะมีการปรับรูปแบบ เทสแอนด์โกะใช้ใชพรุ่งนี้วันแรกนะฮะตามขั้นตอนที่ปรับใหม่จะมีดังนี้นะฮะหนึ่งก็คือลงทะเบียนผ่านระบบ Thailand p a s s ก็จะใช้เวลาประมาณสัก3-7วันในการพิจารณา 2. ตรวจหาเชื้อแบบ RT-PCR ผลตรวจภายใน72ชั่วโมงก่อนที่จะขึ้นเครื่องเดินทางมาไทย3พอมาเดินทางมาถึงประเทศไทยแล้วผ่านจุดตรวจแล้วแล้วก็เดินทางไปยังโรงแรมนะฮะด้วย พหนะของทางโรงแรมนะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะมีการตรวจหาเชื้อแบบ rt pcr ในวันแรกนะฮะพอตัวจแล้วก็ต้องรอผลอยู่ภายในโรงแรมตรวจ atk self test ด้วยตัวเองในวันที่5ถึงวันที่6แล้วก็รายงานผลการตรวจผ่านช่องทางที่กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดเอาไว้นะครับด่นะ ผู้เดินทางต้องเป็นคนที่ได้รับวัคซีนตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดเอาไว้และได้รับอย่างน้อย14วันก่อนการเดินทางเห็นไหมฮะเราจะเห็นนะครับว่าลงเครื่องปุ๊บนับเป็นวันแรกเนี่ยตรวจ rt pcr แล้วพอนับต่อไปจนถึงวันที่5หรือวันที่6นั้นของเดิมเนี่ยตรวจ rt pcr แต่ของใหม่นี้ให้เป็น atk ได้นะฮะ ก็แสดงว่าตรวจ RT PCR ครั้งเดียวครั้งเดียวครั้งเดียวงวดนี้นะฮะแต่ต้องมี ATK เป็นขั้นที่สองนะอ่าอ่ใช่เริ่มใช้พรุ่งนี้วันแรกหนึ่งมีนาคมนะฮะแล้วก็คนไทยจากยูเครนก็เข้ามาแบบเทสเซนโกเหมือนกันนะฮะครับคนไทยจากยูเครนที่เราช่วยนะ99คนอ๋อวันนี้แล้วพยายามพากลับมาไทยเนี่ยตอนนี้ก็ไปแปะไว้ที่โปแลนด์ไปแปะไว้ที่โรมาเนียนะฮะ อันนั้นก็จะเข้าตามตามรูปแบบนี้เหมือนกันนะครับเราวันนี้ทางด้านของรัฐมนตรีอนุทินชาวีรกูรัฐมนตรีสาธารณสุขก็ยืนยันนะครับตามที่ชมรมแพทย์ชนบทไปออกข่าวว่ายาฟาวิพิลาเวียขาดแคลนนะครับทางท่านประหลัดกระทรวงสาธารณสุขก็ถแถลงเรื่องนี้ไปแล้วนะฮะว่ายาฟาวินั้นไม่ได้ขาดแคลนนะครับอีกทั้งคนที่เป็นโควิด ในยุคป,ปัจจุบันนี้ไม่ใช่ื่อเป็นแล้วก็จะต้องกินยาฟาวิเสมอไปนะฉะนั้นยาฟาวิพิลาเวียมีเพียงพอไม่ขาดแคลนนะฮะอันนี้คุณอน,นุทินก็ย้ํานะครับอเอาล่ะท่านผู้ชมฮะเราจะปิดท้ายในค่ำคืนนี้ด้วยสกูปของเรื่องของการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของทางกระทรวงมหาดไทยนะครับ,รบตอนนี้เสนอเป็นตอนที่5นะครับการขับเคลื่อนและการป้องกันเพื่อลดอุบัติเหตุนะครับ ตามชมกันแล้วก็มาเจอกันวันพรุ่งนี้นะครับ,รบเวลาสองทุ่มครึ่งสวัสดีนะครับสวัสดีครับ